พิธีแถลงข่าวจัดงานเทศกาลอาหารลาวประจำปี2022วันที่5มังกร2022อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีแถลงข่าวจัดงานเทศกาลอาหารลาวประจำปี2022ภายใต้คำขวัญเทศกาลอาหารลาวตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ลาวฟู้ดเฟสติวัลนิวนอร์มอลโดยการเป็นประธานของท่านนางจันทจรวงศ์ไสประธานสมาคมนักธุรกิจแม่หญิงประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารลาวพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีทานางศิริกิตบุภาห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวทานางบัวไขเพ็งพระจันทร์หัวหน้ากรมวรรณคดีและพิมพ์จำหน่ายกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะบริหารงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางจันทจรวงศ์ไสได้กล่าวว่าในท่ามกลางบรรยากาศที่สังคมกำลังหันเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตปกติแบบใหม่สมาคมนักธุรกิจแม่หญิงจัดงานภายใต้ระเบียบการของการคุ้มครองปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันให้ห่างไกลพยาธิโควิด-19ในด้านวัฒนธรรมที่ความประเพณีทางด้านอาหารการกินของลาวเฮาก็ยังต้องได้ซื้อขายใจกินเพื่อการคงอยู่ของชีวิตโดยอิงใส่สภาพสังคมณปัจจุบันนี้สมาคมนักธุรกิจแม่หญิงลาวจึงได้เลือกเฟ้นเอาฮั่นอาหารลาวเพื่อมาวางขายในงานเทศกาลอาหารให้มีเพียงแต่120ฮั่นเท่านั้นเพื่อรักษาระยะห่างซึ่งว่าในนั้นเนาะมีฮั่นอาหารลาวจากตัวแทนทั่วประเทศและผู้สนับสนุน109ฮั่นห้านขายเครื่องหัตถกรรมและกสิกรรมอีก11ท่านด้วยกันจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมได้รับรู้และก็สามารถเข้าสมจับใจซื้ออาหารได้ตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ของสังคมณปัจจุบันสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมแม่หญิงผู้ผลิตผู้ปลูกฝังเลี้ยงสาธารณอาหารห้านค้าขายเครื่องย่อยจากท้องถิ่นต่างๆและจากนครหลวงเวียงจันทน์ได้มาวางแสดงและค้าขายใจซื้อได้เป็นปกติเนาะโดยรับประกันคุณภาพในทุกๆด้านเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่เหตุการณ์ผลิตเป็นสินค้าให้สามารถสร้างเครือข่ายการค้าได้อย่างกว้างขวางในขอบเขตทั่วประเทศและภาคพื้นเพื่อก้าวสู่ตลาดทางออนไลน์ให้หลายขึ้นและก็ให้มีคุณภาพทั้งเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเขตท่องเที่ยวสีเขียวของสปป.ลาวในระยะปี2022นี้ด้วยเนาะและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการซุกยุ่ให้เป็นหญิงหนุ่มที่อยากสร้างตัวเป็นนักธุรกิจในอนาคตได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษและปรุงแต่งแบบประดิษฐ์สร้างของเขาเจ้ามาวางขายในงานอีกด้วยเนาะซึ่งว่าโอกาสดังกล่าวนี้ทางด้านทานนางจันทจรวงศ์ไสยังได้กล่าวเชิญชวนให้กับบรรดามวลชนทุกท่วนหน้าน้องจงเสื่อมั่นแล้วก็สามารถเข้ามาในงานและเลือกซิมเลือกซื้ออาหารเครื่องดื่มเครื่องหัตถกรรมลาวในเทศกาลอาหารลาวได้อย่างปลอดภัยซึ่งว่าเทศกาลอาหารลาวนี้นะคะผสมแมนจะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่25ถึง29มังกร2022นี้เป็นเวลา5วันด้วยกันอยู่ที่เดินสวนเจ้าอนุวงศ์แคมป์ของก็คือเป็นสถานที่9นั่นแหละเนาะที่จัดขึ้นในทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมกะจดใส่ในตารางของเพิ่นตัวเองไว้เลยเนาะว่าวันที่25ถึง29มังกรนี้มีงานเทศกาลอาหารลาวเด้อเนาะอย่าลืมไปแวะเที่ยวชมไปแวะซื้อเครื่องซื้อของไปแวะชิมอาหารลาวนํากันได้และที่สําคัญอีกอย่างนึงก็เพื่อเป็นการส่งเสริมประดังหัวหน่วยธุรกิจของพวกเขานี้ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนั่นเองนะท่านผู้ชม